การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนถล่มที่โรงงานเหล็กในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเกิดเหตุตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นำคณะนะคะพร้อมทั้งผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกันชี้แจงนายอัครเดชเปิดเผยว่าได้รับการชี้แจงนะคะว่าบริษัทได้จ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันก็ไปพบว่าเครนที่ล้มเนี่ยไม่มีการขออนุญาตติดตั้งนะครับทางกรรมธิการก็เลยขอให้หน่วยงานไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริงครับว่าเจ้าหน้าที่อบต.ที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะตั้งกรรมการมาสอบสวนแล้วก็จะรายงานผลสอบให้กรรมาธิการทราบต่อไปนะครับและนอกจากจะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตั้งคณะกรรมการอีกชุดเพื่อที่จะตรวจสอบว่าโรงงานทั่วจังหวัดระยองมีการละเมิดกฎหมายในการติดตั้งเครนก่อสร้างในลักษณะนี้เนี่ยเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับส่วนประเด็นที่แรงงานเมียนมาขอให้ตรวจสอบการฝังศพแรงงานไว้ในพื้นที่โรงงานนายอัครเดชระบุนะคะว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองชี้แจงว่าลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่จังหวัดระยองและในพื้นที่ที่ถูกระบุร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วแต่ไม่พบเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะสภาพพื้นที่ไม่สามารถนำศพไปฝังได้แต่หากประชาชนเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งไปยังกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งได้ค่ะ